สวัสดีค่ะพบกับนาดาอีกแล้วค่ะกับรายการมารีมายมาเล่นกันเถอะวันนี้นาจะพาเพื่อนๆมากินขนมอร่อยๆจากบ้านปานาเระอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีค่ะอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ติดทะเลค่ะมีหาดทรายขาวทอดยาวเป็นแหล่งพักผ่อนของชาวบ้านและที่นี่ยังถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีขุมทรัพย์ใต้ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะก่อนอื่นมารู้จักชื่อเพื่อนๆนาดากันก่อนค่ะว่าพวกเขาชื่ออะไรกันบ้างค่ะสวัสดีครับผมชื่อเฟซกาสิเดปอสนะครับ5ครับสวัสดีค่ะหนูชื่ออัสเบฮานเงาะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกามิลาเจสเนสสวัสดีครับผมชื่ออานัสเงาะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเวตสนิญาโมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนอร์ไอดาเซนค่ะฉันชื่ออาสมะตัวบรมอมาเล่นมายมาเล่นกันเถอะเย้สลามอะลัยกุมอะลัยกุมสวัสดีปะดาปะนี่เจโรสนะเบนซาอุดีหรือกาโรสสาวนักวิ่งที่หลงไหลในเสน่ห์ปลายจวักเปิดร้านอาหารที่เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นเป็นหลักครูชวนเล่นในวันนี้ค่ะเล่นอะไรอยู่สร้างบ้านครับเด็กผู้ชายสร้างบ้านใช่ไหมแล้วฝั่งโน้นล่ะเด็กผู้หญิงทำอะไรเอ่ยตอนนี้พวกเรากำลังเล่นทรายอยู่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนเอ่ยคือทะเลอะไรไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักมีใครรู้จักเอ่ยมีใครรู้จักบ้างว่าที่นี่คือที่ไหนไม่มีที่นี่คือทะเลอำเภอปานาเระซึ่งเป็นหาดหนึ่งในจังหวัดปัตตานีที่อุดมสมบูรณ์มากเด็กๆมองเห็นไหมคะว่าตอนที่เด็กๆผ่านมาเมื่อกี้มันจะมีสัญลักษณ์อะไรอยู่เห็นไหมคะมันเป็นอะไรเอ่ยปลาค่ะไหนลองตอบให้กับรถฟังหน่อยว่าสัตว์ทะเลมีอะไรบ้างปลาหมึกค่ะปลาฉลามเมื่อกี้กับรถได้ยินมีคนตอบปลาหมึกด้วยไหนมีใครบอกได้บ้างคะว่าปลาหมึกสามารถเอามาทำอาหารอะไรได้บ้างครับผักครับทำอะไรได้บ้างต้มยำค่ะต้มยำมีอีกอย่างนึงที่เราอยากแนะนำก็คือว่าปลาหมึกเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นของหวานได้ด้วยปลาหมึกสามารถเอามาทำเป็นตุ๊ปะสุดตรงได้ใช่แล้วค่ะกาโรสตุ๊ปะสุดตรงทำมาจากปลาหมึกค่ะตูปะสุตงหรือปลาหมึกยัดไส้ต้มหวานตูปะภาษามลายูหมายถึงข้าวต้มใบกระเพาะสุตงหมายถึงปลาหมึกค่ะตูปะสุตงเป็นการนำปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวแล้วนำไปต้มกับกะทิแล้วเติมความหวานด้วยน้ำตาลแว่นและน้ำตาลทรายค่ะตูปะสุตงจะเรียกว่าเป็นอาหารคาวก็ไม่ใช่อาหารหวานก็ไม่เชิงส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานเป็นอาหารว่างค่ะรสชาติจะหวานมันหอมกลิ่นกะทิเหนียวแน่นด้วยปลาหมึกและข้าวเหนียวค่ะตูปะสูตงเป็นอาหารท้องถิ่นสามารถหาซื้อได้ตามร้านอาหารทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเคยได้ยินไหมคะตูปะสูตงใครเคยกินตูปะสูตงบ้างรู้จักค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาทำแบบไหนค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะรถจะพาน้องๆทุกคนเนี่ยไปทำตูปะสูตงกันดีใจไหมดีใจค่ะงั้นมาเดี๋ยวเราไปทำกันมาเล่นกันเถอะเย้ Yeah! มาเล่นมาเล่นมาเล่นก่อนที่เด็กๆจะไปทำตุ๊ปะสูตงกาโรสก็ได้พาเด็กๆไปดูท้องทะเลจำลองเพื่อหาความรู้กันก่อนค่ะโอเคเด็กๆตอนนี้เราอยู่ที่ตู้จำลองใต้ท้องทะเลบ้านเราที่ปานาเระนะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในเนี้ยมีสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ใต้ท้องทะเลตอบให้กับรถฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างมีปลาปลาแล้วก็เต่าเต่าจำกันเรียนรู้กันบนโลกกว้างใหญ่เราไม่เคยไปดำน้ำดูใต้ทะเลแต่ว่าตรงนี้เราจำลองภาพที่มันเห็นว่าใต้ทะเลมีปูมีกุ้งใช่ไหมเราที่เห็นอยู่มีเต่าทะเล
แล้วก็มีปลาชนิดต่างๆที่พวกทีมแบบจำลองมาให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ว่าใต้ทะเลเป็นลักษณะนี้นะถ้าเราจะมีอาหารทะเลกินนานๆเราก็ต้องดูแลระบบนิเวศใต้ทะเลด้วยเราจะไปทำลายปะการังเทียมเราจะไปจับสัตว์น้ำตัวเล็กๆนะบ้านเรามีปลาหมึกเยอะไหมคะบ้านเรามีปลาหมึกเยอะมากนะครับผลจากที่ระวังปะการังเทียมแล้วก็มีสัตว์น้ำชนิดต่างๆมารวมกันแล้วก็ปลาหมึกก็มาวางไข่บนปะการังเทียมทำให้ปลาหมึกบริเวณบ้านเรามีเยอะนะครับฤดูปลาหมึกก็จะมีช่วงฤดูตั้งแต่ฤดูกุมภาถึงพฤษภาเขาจับปลาหมึกกันยังไงคะก็คือง่ายๆคือนั่งเรือลงไปในทะเลตรงบริเวณที่มีปลาหมึกนะครับแล้วก็เราใช้เหยื่อลงไปข้างล่างแล้วก็พอติดปลาหมึกแล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาทีละตัวทีละตัวเด็กๆได้ความรู้จากพี่ๆเยอะแยะเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆจะไปดูของจริงแล้วล่ะค่ะตอนนี้นาดากำลังจะขึ้นเรือไปหาปลาหมึกค่ะตามนาดาไปเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ลงเรือค่ะแกะซื้อกันดีตอนนี้นาดาเตรียมปลาหมึกมาแล้วค่ะเพื่อจะทดลองการจับปลาหมึกค่ะนี่ค่ะโปรจิช่วยทำให้นาดาดูหน่อยค่ะว่าเขาจับยังไงนี่ตัวอีสุดตึงเด็ดเด็ดนะตึงเยอะกับเด็ดเด็ดโปรจิบอกว่าวันนี้ได้เตรียมปลาหมึกสดให้เด็กๆลองตกหมึกกันค่ะเริ่มจากหย่อนเบ็ดลงไปในน้ำแล้วก็ดึงขึ้นลงเพื่อล่อปลาหมึกพอรู้สึกหนักก็แสดงว่าปลาหมึกติดเบ็ดแล้วค่ะแล้วอีกอย่างฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูปลาหมึกด้วยค่ะพวกเราอดจับปลาหมึกของจริงเลยค่ะใช่แล้วค่ะน้องนาดาช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูปลาหมึกค่ะในการจับปลาหมึกต้องไปช่วงกลางคืนนั่งเรือออกทะเลไกลพอสมควรค่ะไม่เหมาะกับเด็กๆจึงทำให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการจับปลาหมึกในอ่าวหลังบ้านแบบนี้ค่ะปลอดภัยและอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ใหญ่หลายท่านเลยค่ะเดี๋ยวดูนาดาจับนะคะว้าวตัวมันปวดแบบตาจับบุสเต้ฮ่าเย้ได้แล้วเย้ตอนนี้นาดาได้ปลาหมึกแล้วค่ะเรากลับไปทำตุ๊บะสูตรงกันค่ะปลาหมึกเท่านี้อาจจะยังไม่พอในการทำตุ๊บะสูตรงนะคะน้องนาดาเด็กๆคงต้องไปหาปลาหมึกเพิ่มในตลาดสดแล้วล่ะค่ะจะมาให้น้องๆดูว่าเราจะเลือกปลาหมึกยังไงเวลาเราดูปลาหมึกเนี่ยเราต้องยกมาก่อนนะแล้วก็เราดูผิวของปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยผิวที่ดีจะต้องไม่ขาดเลือกง่ายๆเลยก็คือดูแค่ผิวจะต้องไม่ขาดประมาณนี้ค่ะต้องใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะมีล่าถามว่าต้องใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะทำตุ๊บะสุดตรงเนี่ยก็เลือกประมาณขนาดกลางๆเพราะว่าเราจะต้องใส่ข้าวเหนียวลงไปในปลาหมึกก็เลือกประมาณขนาดกลางเท่านี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าเล็กกว่านี้มันก็เวลาเรายัดข้าวเหนียวมันก็จะกินไม่ค่อยอร่อยคะทำไมมันเป็นสีดำคะทำไมมันเป็นสีดำนาดาถามใช่ไหมคือปลาหมึกเนี่ยจะเป็นสัตว์ทะเลพิเศษซึ่งมันจะมีหมึกอยู่เวลาเราทำเนี่ยเราก็ต้องแกะหมึกล้างให้สะอาดก่อนล้างหมึกที่สะอาดมากค่ะตอนนี้พวกเราได้ปลาหมึกแล้วค่ะเราจะกลับไปทำตุ๊บะสูตรงกันค่ะ
เอาไปแล้วก็ตักน้ำใส่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะแช่ข้าวเหนียวก่อนสักครึ่งชั่วโมงระหว่างรอข้าวเหนียวทีมแม่ก็ได้เก็บมะพร้าวเพื่อคั้นทำน้ำกะทิเตรียมให้เด็กๆค่ะแล้วอานัสกับฟิรการก็ไม่รีรอไปเก็บก้านมะพร้าวส่วนจะทำอะไรนั้นต้องติดตามกันเลยค่ะนี่ครับได้ก้านมะพร้าวครับเราต้องใบออกให้หมดครับกะเริ่มตัดยังไงครับเท่มากเดี๋ยวจะสอนวิธีการตัดไม้ที่เราจะเสียบตุ๊ปะสุดตรงกันอันนี้อาเดะเอาใบออกแล้วใช่ไหมเวลาตัดก็ต้องตัดแบบเฉียงๆเพื่อที่จะเจาะสุดตรงได้เนี่ยประมาณเนี้ยความยาวประมาณนี้นี่เพื่อที่จะเสียบตอนนี้นาดากำลังไปล้างปลาหมึกค่ะคือต้องเอาตัวมันกับหัวมันเอาออกค่ะการสบอกว่าต้องเอากระดูกมันออกด้วยค่ะกระดูกปลาหมึกค่ะบอกวิธีการทำตุ๊ปะสุดตรงนะขั้นตอนแรกเราหยิบปลาหมึกขึ้นมาก่อนเป็นข้าวเหนียวเวลาเราใส่เนี่ยเราใส่ครึ่งนึงของปลาหมึกเพราะว่าถ้าเราใส่เต็มเวลาเราไปต้มเนี่ยข้าวเหนียวมันจะไม่สุกไหนเอาเด็กๆลองทำดูเลยเวลาใส่ข้าวเหนียวเราลองยัดไปด้วยนะให้มันประมาณครึ่งนึงอ่ะเนี่ยยัดลงไปข้างล่างเพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่หัวก็ใส่หัวแล้วก็เสียบที่เราเสียบไม้2อันก็เพื่อจะให้มันอยู่แน่นเวลาต้มเนี่ยหัวมันจะได้ไม่หลุดในการใช้ไม้กลัดปลายแหลมเด็กๆต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะของนาดาเสร็จแล้วค่ะ1ตัวเดี๋ยวนาดาจะสอนวิธีการทำค่ะเด็กๆทั้งบ้านเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงตามนี้ได้เลยค่ะปลาหมึกสดน้ำตาลทรายกะทิข้าวเหนียวเกลือน้ำตาลแว่นและไม้กลัดค่ะนำข้าวเหนียวยัดไส้ในตัวปลาหมึกแล้วนำส่วนหัวมาใส่ในลำตัวปลาหมึกแล้วกลัดด้วยไม้กลัด2อันเสียบให้เป็นกากบาทเพื่อไม่ให้ส่วนหัวหลุดค่ะได้ปลาหมึกยัดข้าวเหนียวกันแล้วเราไปต้มพร้อมๆกันเลยค่ะเคล็ดลับในการต้มตุ๊ปะสุตงคือเราต้องต้มด้วยหางกะทิก่อนนะคะเพราะปลาหมึกจะได้ปล่อยความคาวออกไปเมื่อเดือดสักระยะก็เติมหัวกะทิน้ำตาลทรายน้ำตาลแว่นและเกลือลงไปค่ะขั้นตอนในการต้มเด็กๆห้ามคนนะคะจะทำให้คาวได้ค่ะกาลัสบอกว่าเวลาต้มต้องตั้งไฟอ่อนๆค่ะตอนนี้เดือดแล้วค่ะพวกเราได้กินแล้วค่ะตามนันดาไปกินตุ๊ปะสูตรงกันค่ะอาจจะเอาอันเดียก่อนกินก็เอาไม้ออกก่อนนะคะใช่แล้วค่ะน้องมีล่าก่อนรับประทานตุ๊ปะสูตรงเด็กๆต้องเอาไม้กลัดออกก่อนนะคะมันอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้ค่ะอร่อยครับรสชาติจะหอมหวานมันค่ะก็อร่อยด้วยค่ะเพื่อนลองทำดูนะคะอร่อยมากๆค่ะเนาะดูเนาะนี่ขอบคุณนี่นะคะ3หนุ่มนะคะขอเพิ่มเป็นจานที่2เอาล่ะกินเลยมันกรอบ
เจอตุ๊บแบ๊ถ้าเพื่อนๆจะกินตุ๊บะสุตองมาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตุ๊บะเนี่ยใช่มั้ยนี่ก็จะเจอนาดาไม่คิดเลยค่ะว่าของข้าวจะมาทำเป็นของหวานได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจานเดียวไม่พอกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะตุ๊บะสุตองนั้นเราก็ไม่เคยทำค่ะแล้วก็ได้ขึ้นเรือกอแล่ด้วยค่ะทำไมที่นี่ถึงสมบูรณ์เพราะว่ามีปะการังเยอะมากค่ะปะการังเทียมค่ะคนที่นี่เขาอนุรักษ์ค่ะคนที่นี่เขาจัดการทะเลดีมากค่ะถึงที่นี่จะสมบูรณ์ค่ะแต่อาหารสดมากมากครับชาวประมงเหนื่อยมากมากกลัวจะได้สักตัวมันเหนื่อยครับวันนี้หนูดีใจมากมากค่ะที่ได้ขึ้นเรือก่อนและหนูได้ทำตุ๊บะสุตองกับเพื่อนๆด้วยค่ะโอเคเด็กๆวันนี้จะมีตลาดเปิดท้ายที่ปานาเร่เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้พลาสติกนะเพราะว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์ที่ถือมาคือไหนคืออะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันแหมเห็นแล้วน่าชื่นใจนะคะนอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการจับปลาหมึกทำตุ๊บะสุตองกันแล้วเด็กๆช่วยลดโลกร้อนด้วยการพกปิ่นโตเดินตลาดอีกด้วยค่ะตุ๊บะสุตองถือได้ว่าเป็นอาหารยอดนิยมของพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะหากใครมาที่นี่แล้วไม่ได้ลิ้มลองถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะเห็นไหมว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอาจจะคุ้นชินคุ้นตาถ้าเราเรียนรู้สังเกตทดลองมันก็สามารถทำเป็นอาหารอร่อยๆและยังสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อีกด้วยนะคะมารีมายมาเล่นกันเถอะตอนหน้าจะชวนน้องๆไปเรียนรู้เล่นกันที่ไหนนั้นต้องติดตามค่ะและน้องๆสามารถส่งคลิปการทำตุ๊บะสุตองมาอวดได้ทาง Facebook Fanpage มารีมายมาเล่นกันเถอะกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ